ปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานว่าโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคโควิด-19ส่งผ่านทางอาหารได้แต่ใดก็ตามไวรัสสามารถที่จะส่งผ่านจากการไอหรือจามของผู้ป่วยได้โคโรนาไวรัสไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในอาหารในขณะที่แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 สามารถดำรงชีวิตได้จะต้องมีสิ่งมีชีวิตหรือโฮสต์ที่มันอาศัยอยู่ในการเพิ่มจำนวนถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่าไวรัสสามารถรอดชีวิตได้ในวัตถุหรือพื้นผิวแต่ไม่มีรายงานว่าไวรัสกลุ่มนี้สามารถเจริญและอยู่รอดในอาหารได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบว่าไวรัสอ่อนแอและไม่ทนต่ออุณหภูมิในการปรุงอาหารดังนั้นการปรุงอาหารแบบปกติก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ได้การปรุงอาหารโดยทั่วไปอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์จะต้องใช้อุณหภูมิในการหุงต้มไม่ต่ำกว่า70องศาหรือการต้มให้เดือดและนับเวลาจากการต้มให้เดือดไปอีก5นาทีก็สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19ได้การล้างมือก็ต้องล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่อยู่บนผิวมือการล้างมือให้ถูกวิธีจำเป็นจะต้องใช้น้ำและสบู่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการฟอกมือ15-20วินาทีการเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคการเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วการรับประทานอาหารที่ร้อนอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆการดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดในขวดในภาชนะที่ปิดสนิทไม่ดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงหากจำเป็นให้ใช้ช้อนกลางของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคผ่านทางน้ำลายหรือให้จัดอาหารแยกเป็นสำรับใช้จานช้อนส้อมแก้วน้ำส่วนตัวเว้นระยะห่างและนั่งรับประทานคนละมุมโต๊ะการรับประทานอาหารนอกบ้านควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือให้ถูกวิธีภายหลังการหยิบจับเมนูอาหารเพียงเท่านี้ก็ทำให้ทุกคนบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19แล้วค่ะ